ด้วยความที่เมืองสระบุรีขยายตัวนะครับมีคนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากแล้วก็พี่น้องประชาชนแต่ละชุมชนมีพื้นฐานต่างกันเนี่ยเราต้องมีการศึกษาที่ชัดเจนดังนั้นตามนโยบายของผมเนี่ยผมก็แบ่งการบริหารออกเป็น2 อย่างด้วยกันก็คือการสร้างเมืองน่าอยู่แล้วก็สร้างคนคุณภาพสวัสดีค่ะคนเปลี่ยนเมืองซีซั่นนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางออกมาจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีเมืองที่เป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะพาไปพูดคุยกับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานการบริหารและพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่ายกระดับคุณภาพคนชุมชนเมืองเศรษฐกิจและสังคมให้ดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะและบุคคลที่แววจะพามาทำความรู้จักยืนอยู่ข้างๆแววแล้วค่ะนายกเชนคุณธีรรัตน์จึงยิ่งเรืองรุ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะนายกเชนค่ะสวัสดีครับคุณแววครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจังหวัดสระบุรีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญของประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและที่นี่ยังเป็นทำเลในการเพาะปลูกอันดับต้นๆที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความดูแลของนายกเชนมีการพัฒนาในหลายๆเรื่องอยากจะบอกคุณแววเล่าให้คุณแววฟังแล้วกันนะครับว่าเทศบาลเมืองสระบุรีของเราเนี่ยมีพื้นที่ 20.13 ตารางกิโลเมตรมีทั้งหมด29ชุมชนแล้วก็ความพิเศษของเมืองสระบุรีก็คือเมืองสระบุรีเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับขับรถชั่วโมงกว่าๆก็ถึงเมืองสระบุรีแล้วครับแล้วก็สระบุรีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งเชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเป็นแหล่งอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองสระบุรีเป็นมิกเจอร์ของคัลเจอรัลก็ว่าได้นะครับก็มีคนไทยเชื้อสายยวนเชื้อสายจีนแล้วก็หลากหลายวัฒนธรรมรวมอยู่ในจังหวัดสระบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองสระบุรีเป็นเมืองที่มีความหลากหลายละกันนะครับ29ชุมชนของเราเนี่ยก็มีความแตกต่างกันมีศักยภาพต่างกันผมในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีก็จะต้องเข้ามาบริหารจัดการตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยก็ว่าได้จนถึงพี่น้องประชาชนถึงสังคมผู้สูงอายุนะครับตามนโยบายของผมเนี่ยผมก็แบ่งการบริหารออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับก็คือการสร้างเมืองน่าอยู่แล้วก็สร้างคนคุณภาพดังนั้นพอผมตั้งเป้าเรื่อง2การบริหารออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆเนี่ยผมก็กำหนด4ยุทธศาสตร์ด้วยกัน1แน่นอนละการศึกษาก็คือการพัฒนาคนนะครับในส่วนของการสร้างเมืองก็จะมี3หัวข้อด้วยกันก็คือการพัฒนาเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาชุมชนและสังคมการพัฒนาเมืองเนี่ยเราจะทำยังไงให้เมืองน่าอยู่นะครับเราก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็ทำยังไงให้ทันสมัยและน่าอยู่นะครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจเราจะทำไงให้เศรษฐกิจคึกคักให้ตลาดของเทศบาลเมืองสระบุรีตลาดสดของเราตลาดชุมชนของเราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่คึกคักมีการจับจ่ายใช้สอยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนผมก็คือต้องสร้างอีเวนต์ขึ้นมาสร้างงานสร้างอีเวนต์สร้างกิจกรรมให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับส่วนเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคมก็แน่นอนล่ะเรื่องการบริการพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระบุรีของเราอยู่แล้วนับว่าเป็นนโยบายการพัฒนาที่ครอบคลุมมากๆเลยนะคะทั้ง4ยุทธศาสตร์นายกเชนให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากที่สุดคะแน่นอนครับเราต้องการพัฒนาคนเรามีโรงเรียนตั้ง10แห่งนะครับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญผมก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับแรกเลยครับดังนั้นแล้วได้รับรู้ข้อมูลได้เข้าใจในรูปแบบนามธรรมไปแล้วไปเจอแบบรูปธรรมไปเห็นของจริงกันบ้างได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณวายแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไปดูโรงเรียนของเราตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล10นะคะอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรีแล้วต้องบอกว่าที่นี่นะคะก็เป็นจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนที่นายกเล่าให้เราฟังเรามีการส่งเสริมพัฒนาในเยาวชนของเราอย่างไรบ้างคะก็พอผมเข้ามานะครับพอผมเราดูเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องโรงเรียนที่เราดูแลอยู่ทั้ง10แห่งเนี่ยผมมองว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการให้การศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผมก็เลยอยากจะยกระดับมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนของเทศบาลเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นผมเลยนำหลักสูตรโฟนิกซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส
สอนภาษาอังกฤษเด็กเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลที่โรงเรียนนานาชาติเขาใช้แล้วก็โรงเรียนในต่างประเทศเขาใช้กันผมเลยพาคุณครูไปดูต้นแบบที่เทศบาลเมืองลำพูนที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนการสอนเรื่องโฟนิกเนี่ยพาคุณครูแล้วก็คณะผู้บริหารของสถานศึกษาเนี่ยไปดูที่ลำพูนแล้วก็เชิญวิทยากรจากเทศบาลเมืองลำพูนเนี่ยมาสอนมาเทรนครูของเราเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กนักเรียนทุกคนของผมตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์เด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยทุกคนต้องได้เรียนโฟนิกอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงทุกคนครับแล้วครูทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูพละครูภาษาไทยครูสังคมครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ต้องสอนโฟนิกให้ผมได้ทุกคนผอ.ว่างๆยังไปสอนให้ผมเลยนะโฟนิกครับก็ได้รับความสนใจนะครับปีนี้จะเป็นปีที่2ที่จะเปิดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็มีครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นเอกภาษาอังกฤษอีก1คนคอยดูเด็ก1ปีผ่านไปเรามาดูผลประกอบการสิครับผู้ปกครองว่าไงบ้างน้องๆว่าไงบ้างยกตัวอย่างนะครับปีนี้เราเปิดโรงเรียนเทศบาล10เปิดรับสมัครวันเดียวเต็มครับ30คน1ห้องแป๊บเดียวเลยครับวันเดียวเต็มครับแล้วก็ในปีการศึกษาหน้าปี2567ปีการศึกษาที่กำลังถึงที่จะเปิดเนี่ยพฤษภาคมนะครับเราจะเปิดโรงเรียนพิเศษอีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนเทศบาล9วัดเขาคูบานำร่องเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเลิศด้านกีฬาเราจะเปิดเป็นห้องพิเศษนะครับห้องพิเศษให้กับนักเรียนที่สนใจเรื่องกีฬาเน้นความเป็นเลิศกีฬาอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับก็คือฟุตซอลเซปักตะก้อเปตองแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดเราดูศักยภาพของบุคลากรของเราก่อนต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่พร้อมมากๆเลยเหมือนกับอยู่ในกรุงเทพอยู่ในส่วนกลางเลยก็ถามนายกเชนหน่อยทำไมเราถึงแบบเปลี่ยนแปลงในระดับที่แบบว่าตั้งแต่วัยเรียนเด็กๆแบบนี้อะคะผมมองตัวผมเองผมมองว่าเฮ้ยผมเป็นคนสระบุรีนะเราเกิดที่นี่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับผมมองว่าตอนเนี้ยทำไมเหมือนผู้ปกครองอ่ะเขาอยากจะให้นักเรียนไปเรียนโรงเรียนที่ดีโรงเรียนที่ต่างจังหวัดพอเด็กมีโอกาสไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเขามีโอกาสเขาไม่กลับมาบ้านเราผมอยากจะฟังจิตสำนึกว่าทำยังไงให้เด็กเรียนที่ดีแล้วมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อที่จะมาพัฒนาเมืองสระบุรีของเราต่อไปผมพยายามนำงบประมาณต่างๆเนี่ยมาเกิดประโยชน์ให้เขาเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ทำกิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยครับอย่างโดมหลังคาอเนกประสงค์อย่างเงี้ยผมเข้ามาเนี่ยผมพยายามจะสร้างให้ครบทั้ง10แห่งเลยพื้นที่เมื่อก่อนเนี่ยร้อนๆเขาอยู่ใต้อาคารเล่นมือถือกันนะครับแต่ตอนนี้เขามีพื้นที่กิจกรรมผมส่งเสริมเรื่องกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยครับเด็กก็มาเล่นสเก็ตบอร์ดมาเล่นอะไรแบบนี้นะคะน้องๆนี่ปิดเทอมแล้วนะครับฟุตแวลนะครับเด็กก็ยังมาเล่นกันไม่ติดจอแล้วนะคะได้มาออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวแล้วเด็กในชุมชนไม่ใช่เพราะเด็กนะผู้ปกครองเขาก็มาใช้หลังคาเนี่ยก็ส่งได้ผมสร้างสระว่ายน้ำให้อีก1แห่งที่โรงเรียนเทศบาล7วัดแก่งขนุนเพราะอะไรครับเรามีชุมชนติดแม่น้ำป่าสักเนี่ยหลายชุมชนเลยแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมมีเด็กจมน้ำเกือบทุกปีผมไม่อยากให้เด็กจมน้ำเลยสร้างสระว่ายน้ำให้เด็กได้เรียนอย่างที่บอกคุณแววว่าเฮ้ยเราต้องดูแลตั้งแต่เด็กที่อยู่ในครรภ์เลยจนถึงผู้สูงอายุเลยนะครับสำหรับเด็กที่อยู่ในครรภ์เวลาตอนตั้งครรภ์เนี่ยเราก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลสระบุรีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีเนี่ยได้เข้าไปดูแลให้ความรู้นะครับตอนที่เขาตั้งครรภ์จะทำยังไงให้เด็กในที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีภายในครรภ์แล้วก็ทำให้เขาบริโภคยังไงให้ออกมามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ดูแลเขานะครับพอเมื่อเขาคลอดออกมาอย่างวัยทำงานนะครับแน่นอนล่ะเทศบาลเมืองสระบุรีมีพื้นฐานความเป็นเมืองนะครับมีคนหลายอาชีพที่อยู่ในเมืองเราก็ต้องดูความต้องการของเขาผ่านกรรมการชุมชนไปว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาต้องการอะไรเราเข้าไปช่วยส่งเสริมเขาเรื่องอาชีพนะครับเรื่องการบริการนะครับทำยังไงให้เขาเข้าถึงบริการของทางเทศบาลเมืองสระบุรีอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับส่วนผู้สูงอายุแน่นอนล่ะตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระบุรีเองเนี่ยก็มีผู้สูงอายุมากกว่า 20% ละของประชากรทั้งหมดนะครับเราจะทำยังไงดูแลผู้สูงอายุตรงนี้ยังไงเรามีอสมนะครับลงเข้าไปดูแลผู้สูงอายุเรามีโครงการผมนี่เริ่มโครงการสุขกันเถอะเรานะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ออกมาทำกิจกรรมที่เทศบาลเมืองสระบุรีมีการร้องเพลงมีการทำกิจกรรมสันทนาการเราไม่อยากให้เขาติดบ้านติดเตียงเราอยากให้เขาติดสังคมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขามีภาวะซึมเศร้าป้องกันไม่ให้เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคตเราออกมาขยับแข้งขยับขา
มาทำให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและในอนาคตเนี่ยผมกำลังจะต้องการที่จะสร้างศูนย์เดย์แคร์ซึ่งดูแลผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้เขามาฝากผู้สูงอายุอยู่ที่ศูนย์เพื่อที่จะให้เขาได้ทำกิจกรรมตอนเย็นลูกหลานเขาทำงานเสร็จแล้วก็มารับกลับบ้านผู้ด้อยโอกาสนะผู้มีภาวะพึ่งพิงแล้วกันนะครับที่ต้องการดูแลจากทางเทศบาลแล้วก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็เหมือนกับว่าเป็นสะพานบุญบอกกับผู้ประกอบการที่ใหญ่ใจดีเนี่ยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคทางเทศบาลเมืองสระบุรีก็เป็นตัวแทนไปมอบให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้ง29ชุมชนค่ะนับว่าเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมมากๆเลยนะคะอย่างตัวที่เป็นไฮไลท์เลยที่นายกเชนบอกแล้วก็คือการพัฒนาเรื่องการศึกษาพัฒนาคนซึ่งการศึกษาก็อยู่ในระบบในขณะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เองที่ไม่ได้อยู่ในระบบเราก็ดูแลเต็มที่เลยตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวเลยเยี่ยมมากเลยค่ะจากการพัฒนางานด้านการศึกษามาสู่อีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญนะคะที่นายกต้องการวางรากฐานให้กับคนในชุมชนอย่างการพัฒนาเมืองทางเทศบาลเมืองสระบุรีค่ะได้วางแผนการพัฒนาไว้อย่างไรบ้างคะครับเรามีการวางแผนการพัฒนาเมืองเนี่ยออกเป็น4โมเดลของเมืองปากเพียวนะครับ1เลยก็คือปากเพียวปลอดภัยนะครับแน่นอนก็เรื่องกล้อง CCTV นะครับแสงไฟถนนหนทางนะครับทางเท้า2ปากเพียวเมืองสะอาดนะครับเรื่องการจัดการขยะประปาน้ำเสียแล้วก็หมาจรจัดซึ่งการจัดการขยะตอนนี้เรามีการนำผู้ประกอบการเอกชนมารับเหมาซึ่งตอนนี้เพิ่งเริ่มได้ไม่ถึงเดือนนะครับแต่ว่าก็ยังจัดการได้ไม่ดีแต่ว่าเราก็มีการวางแผนไว้ว่าถ้าจัดการไม่ดีเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงต่อไปเรื่องน้ำประปานะครับเรามีหน่วยผลิตน้ำประปาบริการพี่น้องประชาชนเองเป็นประปาของเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นเทศพาณิชย์นะครับพี่น้องที่ใช้เนี่ยเรากำลังวางแผนเพื่อที่จะดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลคือน้ำประปาดื่มได้แต่นี้เราก็ต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าน้ำประปาของเทศบาลเนี่ยไม่ได้มีการปรับปรุงมาเลยตลอดระยะเวลา30ปีก็ต้องจัดการเรื่องการวางแผนเรื่องการจัดการท่อเปลี่ยนท่อเส้นท่อน้ำนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่องหมาจรจัดอันนี้เป็นโครงการที่ผมให้ความสำคัญมากๆนายกอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาโลกแตกในหลายพื้นที่เลยของเราเองก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เราต้องจัดการด้วยยังไงบ้างอะคะหนึ่งเลยเรามีหน่วยพิทักษ์สุนัขหมาแมวผมตั้งขึ้นมาเองเลยพอผมเข้ามาเพราะว่าตอนที่ผมได้เดินประชาสัมพันธ์ในก่อนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ให้เสียงสะท้อนว่าระบบการจัดการหมาแมวทำยังไงถึงจะให้เขาได้รับการดูแลจากเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพดูแลเขาอย่างดีผมก็วางแผนกับทีมงานแล้วก็ขอความร่วมมือพอเราเข้ามาเนี่ยเราตั้งหน่วยพิทักษ์สุนัขหมาแมวขึ้นมาไปทำความเข้าใจกับเจ้าของแล้วก็เขาเรียกว่าผู้ใจบุญสนทานที่แบบว่าไม่ใช่สุนัขของตัวเองแต่ว่าเอาอาหารไปให้เป็นการสร้างความรู้แล้วก็ความสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนด้วยว่าจะอยู่ร่วมกันยังไงแต่ว่าถ้าเขาอยู่โดยที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหน่วยที่จะคอยตรวจสอบดูแลโมเดลที่3ก็คือปากเกียวทันสมัยแน่นอนตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นคนแทบจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้แล้วรุ่นเปลี่ยนผ่านดีกว่านายกเชนนะครับเปลี่ยนผ่านครับเพราะเดี๋ยวนี้ลูกสาวผมนะรู้ดีกว่าผมอีกเรื่องการใช้มือถือเรื่องการอะไรใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะก้าวทันไปแต่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวันเราจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองสระบุรีอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทันสมัยนะครับได้รับการบริการที่ทั่วถึงนะครับเราก็สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาตอนนี้เทศบาลเมืองสระบุรีมีแอปพลิเคชันพี่น้องประชาชนสามารถใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับเรื่องข้อแนะนำเสนอแนะต่างๆเรามีแอดมินที่คอยส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเพราะว่าเดิมทีถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยคนเข้ามาต้องมาเขียนที่ร้องเรียนเรื่องร้องเรียนที่เทศบาลก็เสียเวลาต้องขับรถมาเทศบาลติดต่อเทศบาลกว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องจะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านคนนู้นผ่านขั้นตอนนี้ขั้นนี้มาถึงนายกใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็บางทีก็หลงลืมเรื่องขั้นตอนก็สูญหายบ้างแต่ว่าถ้าเราใช้แอปพลิเคชันเนี่ยรวดเร็วเพราะว่าตรงถึงผู้รับผิดชอบเลยส่งปุ๊บได้ปั๊บเหมือนจะเรียลไทม์ยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ถ้าทำไม่แล้วเสร็จเนี่ยคุณจะต้องชี้แจงให้กับ
พี่น้องประชาชนผู้ร้องมีการประเมินด้วยประเมินด้วยว่าทำหรือยังไม่ทำไม่ได้เพราะอะไรบางทีเขาร้องมามันอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเราครับแอดมินก็จะต้องให้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ชี้แจงให้กับผู้ร้องให้เข้าใจว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะอะไรอธิบายให้กับผู้ร้องได้เข้าใจครับต่อไปนะครับเรื่องจราจรอัจฉริยะตอนนี้ก็เป็นนโยบายครับเรื่องการจราจรตอนนี้ด้วยข้อจำกัดของทางเทศบาลเมืองสระบุรีอย่างคุณแววเข้ามาในสระบุรีใช่ไหมครับเข้ามาเราจะต้องผ่านทางรถไฟพอทางการรถไฟไปไม่ถึง100เมตรประมาณ100เมตรเนี่ยก็จะเจอ4แยกเดียวในเมืองสระบุรีพอถัดไปก็จะเป็นข้ามแม่น้ำป่าสักแล้วก็ถัดไปก็จะเจอ3แยกคือมันจะติดขัดเขตเลยใช่มันจะติดขัดได้ตลอดข้อจำกัดก็คือรถไฟนะครับรถไฟเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลได้เราพยายามจะใช้พูดคุยกับทางหลวงตอนนี้เราใช้กล้อง CCTV คอยบอกการจราจรตอนนี้ผมในแผนงานที่วางไว้ก็คือจะเอากล้องวงจรปิดที่ดูเรื่องการจราจรในแต่ละจุดที่สำคัญเนี่ยเอามารวมในแอปพลิเคชันเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนน่ะได้สำรวจว่าเส้นทางนี้นะรถติดขนาดไหนรถไม่ติดขนาดไหนจะได้เลือกเส้นทางถูกแล้วก็โมเดลที่4เมืองปากเพียวต้องน่าอยู่ครับเราทำยังไงน่าอยู่ยังไงบ้างผมอ่ะพยายามจะสร้างพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าหรือว่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมาสร้างเป็นพื้นที่ให้มีกิจกรรมพื้นที่สันทนาการแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ใครจะรู้ว่านี่คือใต้สะพานตอนแรกคิดว่าเป็นลู่วิ่งเป็นแบบสวนสาธารณะเอาง่ายๆคือผมไปเห็นที่กรุงเทพมหานครเนาะทางกรุงเทพมหานครเขาทำพื้นที่ว่างเปล่าใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถทำได้ผมก็เลยไปขออนุญาตนะครับขออนุญาตแขวงการทางสระบุรีเนี่ยมาขอใช้พื้นที่ตรงนี้เดิมทีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ปิดตายมืดนะครับแล้วก็มีทำให้มีอาชญากรรมมีคนเร่ร่อนมาอาศัยอยู่พอผมมาทำตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงให้มันสว่างขึ้นให้พี่น้องมาได้ใช้ประโยชน์พอมีคนเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้นเนี่ยปัญหาคนเร่ร่อนก็จะลดลงไปแล้วครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับอาจจะเป็นสวนหย่อมเล็กๆเป็นสวนสันทนาการซึ่งเราคงจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จนะครับยังมีพื้นที่ว่างที่เราสามารถจะพัฒนาต่อไปฟังดูแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมือนกับจะเป็นการยกระดับเมืองให้ทันสมัยให้ทันต่อโลกปัจจุบันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคจะดีอย่างเดียวไม่ได้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอาชีพเรื่องของปากท้องของคนในชุมชนอันนี้ก็ถือว่าสำคัญด้วยผมอยากจะชวนคุณแววและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปสัมผัสแหล่งเศรษฐกิจชุมชนเดี๋ยวผมจะพาไปชุมชนวัดดาวเสด็จค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับมาถึงแล้วครับคุณแววผมพาคุณแววแล้วท่านผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนวัดดาวเสด็จนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน29ชุมชนของเทศบาลเมืองสระบุรีชุมชนนี้มีดียังไงครับอย่างที่ผมบอกว่า29ชุมชนเนี่ยเขามีศักยภาพมีความชอบแตกต่างกันในฐานะนายกเทศมนตรีเนี่ยผมไม่บังคับเขาว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรผมให้กรรมการชุมชนได้พูดคุยกับทางพี่น้องประชาชนว่าเขามีศักยภาพด้านนี้นะเขาต้องการที่จะทำอะไรประกอบอาชีพอะไรด้วยความเป็นเมืองนะครับเมืองสระบุรีนะครับมีทั้งหมู่บ้านจัดสรรมีทั้งชุมชนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันอย่างเช่นชุมชนวัดดาวเสด็จที่เรายืนอยู่ตรงนี้ชุมชนนี้มีพื้นฐานก็คือเขาปลูกพืชผักสวนครัวมาตั้งแต่อดีตและตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วฮะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ทำพืชผักสวนครัวทำอยู่เดิมอยู่แล้วใช่ผมก็แค่มาต่อยอดให้กับทางกรรมการชุมชนกับผู้ประกอบการแล้วกันพี่น้องชุมชนที่ทำพืชผักสวนครัวในชุมชนวัดดาวเสด็จเนี่ยต่อยอดให้เป็นเกษตรอินทรีย์สร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดผมมาบอกกับทางกรรมการชุมชนบอกว่าตอนนี้เกษตรอินทรีย์เนี่ยราคาดีนะเราปลูกอะไรเราผันตัวเองจากเดิมที่ใช้ปุ๋ยใช้อะไรนะครับเราก็มาทำให้เป็นเกษตรอินทรีย์ซะปลอดสารได้ยิ่งดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับชุมชนเนี้ยนะครับก็เป็นชุมชนที่ชุมชนใหญ่แล้วกันนะครับมีกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งนำโดยท่านร้อยตียุทธชัยนิยสมนะครับประธานชุมชนเนี่ยกับกลุ่มของท่านก็รวมกลุ่มกันปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ไปขายนะครับส่งไปขายเองบ้างส่งขายตามตลาดบ้างนะครับตามตลาดนัดตลาดสดเทศบาล
ตามตลาดพื้นที่ของเราเราก็ส่งเสริมความรู้การสร้างแบรนด์การตลาดในอนาคตด้วยก็คือทางท่านประธานชุมชนก็รับนโยบายของนายกเชนไปแล้วก็เกิดการปรับอีกนิดหน่อยกลายเป็นว่าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถูกต้องครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับอะไรมากเพราะว่าเขาทำเดิมอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างมีคุณลุงตุ่นนะครับซึ่งเป็นกรรมการชุมชนอีกท่านนึงเนี่ยท่านมีพื้นที่จำกัดท่านก็สามารถผมกำลังส่งเสริมให้เป็นต้นแบบ มีพื้นที่จำกัดสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ในพื้นที่จำกัดก็ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาคุณแววกับท่านผู้ชมไปดูนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยผมจะพัฒนาชุมชนวัดดาวเสด็จเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราจะนำพืชผักสวนครัวเนี่ยมาต่อยอดเป็นร้านค้าสวัสดิการชุมชนเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยได้ในอนาคตอันนี้เป็นแผนในอนาคตใช่ครับก็พูดคุยกับทั้งท่านกรรมการชุมชนแล้วก็ทีมงานไว้อยู่แล้วแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าในพื้นที่นี่ก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่ท่านนายกเชนพยายามที่จะขับเคลื่อนและก็มีเรื่องของการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าชุมชนดาวเสด็จเนี่ยเป็นชุมชนที่ติดแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์มีพื้นฐานเรื่องการค้าขายทางน้ำอยู่แล้วไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะใช้ทางน้ำสัญจรเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนแถวนี้จะเป็นชุมชนไทยยวนก็จะมีอาหารที่เราอาจจะไม่เคยชิมมากนักเป็นอาหารไทยยวนอย่างเงี้ยครับเราก็อนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็จะต่อยอดเรื่องเชิงการท่องเที่ยวต่อไปโอ้มีจุดขายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าอย่างขาจรอย่างแววเนี่ยมาในพื้นที่จะต้องไปที่ไหนก่อนตอนนี้เราสามารถมาที่ชุมชนวัดดาวเสด็จได้มีที่ทำการชุมชนที่จะสามารถจับจ่ายพืชผักสวนครัวของที่เป็นสินค้าของทางชุมชนได้แล้วเราก็อนาคตเนี่ยเราจะส่งเสริมให้เกิดถนนคนเดินขึ้นนี่แหละค่ะถนนคนเดินเพราะว่าแววก็จะเข้าใจว่าน่าจะเอาสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของพื้นที่มาวางให้เราได้ช้อปปิ้งได้สบายเลยคือผมก็พยายามจะต่อยอดเพราะว่าการทำพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านก็มีโครงการผมก็มาต่อยอดให้กับท่านคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วโดยเฉพาะคนที่อยากจะทำการเกษตรนะคะอยากจะมาศึกษาดูงานมีศูนย์เรียนรู้ให้คนแบบอยากจะเข้าใจการเกษตรอยากจะเอาที่นี่เป็นต้นแบบเป็นโมเดลมีไหมคะมีครับนี่ครับติดต่อที่ทางเทศบาลเมืองสระบุรีได้เลยนะครับกองสวัสดิการสังคมนะครับเราก็จะประสานงานให้กับทางคณะกรรมการชุมชนวัดดาวเสด็จได้เตรียมตัวจริงๆก็สามารถเข้ามารับชมได้ตั้งทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับติดต่อทางกองสวัสดิการเทศบาลเมืองสระบุรีมาได้เลยครับอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือการพัฒนาชุมชนและสังคมเรื่องนี้นายกเชนมีแผนการพัฒนาส่งเสริมไปแล้วในเรื่องไหนบ้างคะคืออย่างที่ผมเคยบอกมาตลอดว่าทางเทศบาลเมืองสระบุรีเนี่ยมี29ชุมชนแล้วก็มีศักยภาพในการพัฒนาแตกต่างกันให้ความสำคัญแตกต่างกันแต่ว่ามันต้องมีกิจกรรมหลักที่เราจะต้องเอาพวกเขาเข้ามารวมกันมีส่วนร่วมเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองสระบุรีเทศบาลเมืองสระบุรีก็มีหน้าที่ที่จะต้องคิดอีเวนต์ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆให้คนเนี่ยได้ออกมามีส่วนร่วมงานประเพณีต่างๆงานเทศกาลวัฒนธรรมต่างๆแน่นอนละการตักบาตรปีใหม่นะครับตรุษจีนสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะครับเข้าพรรษาออกพรรษานะครับลอยกระทงเนี่ย6กิจกรรมหลักๆที่ทางเทศบาลเมืองสระบุรีได้ทำแต่ปีที่ผ่านมาสดๆร้อนๆครับเราได้เริ่มต้นโครงการตรุษจีนปักเพียวนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในเทศบาลเมืองสระบุรีเนี่ยได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ออกมาร่วมกันเราก็วางแผนว่าในกิจกรรมต่อๆไปที่ทางเทศบาลเมืองสามารถจัดได้ที่เราสามารถดูแลเพื่อที่ให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่อันดีงามของไทยเราเนี่ยเพื่อที่ให้ชาวสระบุรีได้สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่อไปแปลว่าจริงๆแล้วมันก็แอบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับในพื้นที่ด้วยนะใช่ครับใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับยังมีท้องถิ่นที่อยู่ละแวกใกล้เคียงแต่ละท้องถิ่นก็จะมีงานประจำแต่ละท้องถิ่นเรานะครับในฐานะที่เป็นท้องถิ่นเราก็โปรโมทช่วยกันเพื่อที่ให้สระบุรีไม่ใช่เป็นเมืองผ่านอีกต่อไปให้เข้ามาเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่เฉพาะเทศบาลเมืองสระบุรีครับในสระบุรี
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเชิงธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของวัดวาอารามอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายเหมือนกันแล้วก็มีจุดที่เป็นอันซีนด้วยใช่ครับอย่างเช่นจุดที่เรายืนอยู่นี้นะครับวัดเชิงเขาครับคุณแววอากาศดีมากเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับตอนนี้เรายืนอยู่บนที่ชั้น5ของวัดนะครับประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ปราสาทติโกนะครับบรรจุอยู่ที่นี่แล้วก็ด้านในเนี่ยมีหลวงพ่อแก้วประทานพรซึ่งเป็นหลวงพ่อที่ชาวเมืองปากเพียวแล้วก็ชาวเมืองสระบุรีเนี่ยได้ให้การเคารพนับถือมากๆเลยกราบไหว้ขอพรได้ถ้าพูดตามกระแสก็คือมามูกันได้ใช่ครับสายมูต้องมานะครับ แล้วก็ทางวัดเนี่ยเรานะครับได้รับนโยบายจากทางกระทรวงมหาดไทยเรื่องบ้านวัดโรงเรียนนะครับหรือคำว่าบวรคำสั้นๆบ้านวัดโรงเรียนนะครับบวรทำไงให้ทั้งบ้านนะครับก็คือชุมชนวัดนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนโรงเรียนนะครับเรามีโรงเรียนเทศบาล6ที่อยู่วัดเชิงเขาเนี่ยนะครับทำกิจกรรมร่วมกันค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ด้วยนะคะแต่แววสังเกตนะคะว่าเทศบาลเมืองสระบุรีในวันนี้นะคุณผู้ชมคะเหมือนจะกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ไปแล้วด้วยนายกเชนมีแผนการพัฒนายังไงบ้างก็ด้วยความที่เมืองสระบุรีขยายตัวนะครับมีคนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากแล้วก็พี่น้องประชาชนแต่ละชุมชนมีพื้นฐานต่างกันเนี่ยเราต้องมีการศึกษาที่ชัดเจนว่าจะพัฒนาไปด้านไหนทางเทศบาลเมืองสระบุรีก็เลยทำ MOU กับทางบพท.ครับเพื่อที่จะให้นักวิจัยมาศึกษาว่าเทศบาลเมืองสระบุรีเนี่ยมันมีอะไรเด่นมีอะไรดีมีศักยภาพด้านไหนที่จะพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางใดแต่ในช่วงแรกเนี่ยขอ4โครงการก่อนละกัน4โปรเจกต์ที่เราจะนำล่องมีอะไรบ้าง1เมื่อกี้คุณแววบอกว่ามันจะมีรถไฟความเร็วสูงผ่านมาทางผ่านเมืองสระบุรีเราจะต้องปรับปรุงสถานีขนส่งบขสนะครับของเมืองสระบุรี2เราจะต้องปรับปรุงอาคารวไรยรงค์นะครับ3เราจะต้องปรับปรุงอาคารหอประชุมหลังเก่าของอบจนะครับซึ่งเราได้รับถ่ายโอนมาแล้วเพื่อที่จะทำหอประชุมอันนี้เป็น exhibition hall เพื่อให้เด็กๆหรือว่าหน่วยงานเรามีหน่วยงานราชการมีโรงเรียนในสังกัดเยอะเราจะทำงานนิทรรศการต่างๆเนี่ยเราจะได้ใช้ประโยชน์จากหอประชุมอบจเนี่ยสร้างเป็น exhibition hall และสุดท้ายการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลจากวันแรกจนถึงวันนี้นะคะสำหรับการเข้ามาทำงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีนายกเชนจะต้องเจอปัญหาบ้างแหละเราข้ามผ่านปัญหาหรือว่าเราไปแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเป็นอินสปิเรชันให้กับพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะแน่นอนครับผมว่าผมเจอปัญหาทุกวันนะครับแต่การที่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้มันเป็นหน้าที่นะครับที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้เขาพอใจนะครับในภาพรวมบางคนเสียประโยชน์บางคนได้ประโยชน์เรามองถึงส่วนรวมเป็นหลักผมก็ถ้าเกิดปัญหากับในบางกลุ่มหรือในบางส่วนเนี่ยเราต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับเขาว่าปัญหาเนี่ยเราจะจัดการยังไงแก้ไขให้เขายังไงแล้วก็ในภาพกว้างนะครับภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมาเนี่ยนะครับมันไม่สัมพันธ์กับงบประมาณแล้วก็อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่เลยที่เราอาจจะสามารถทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรพยายามจะทำนะครับเราพยายามจะทำสนองนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วแต่หลายๆอย่างมันทำได้ช้านะครับก็อย่างที่บอกเราก็ต้องค่อยๆแก้กันไปแล้วที่สำคัญเองก็ดีเทศบาลเมืองสระบุรีวันนี้ผมพาคุณแววและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับเรามีโรงเรียนอยู่10แห่งนะครับแต่ข้อจำกัดบุคลากรครูของเราเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเรายังไม่สามารถที่จะสอบครูที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องจ้างเหมาจ้างเป็นลูกจ้างรายชั่วโมงค่ะเป็นครูอัตราจ้างเนี่ยครับผมขาดบุคลากรที่จะมาช่วยนะครับในด้านการศึกษาของผมอันนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ใหญ่นะครับได้พิจารณาลองดูเรื่องความสำคัญด้านการศึกษาตรงนี้ด้วยก็ฟังแบบนี้แล้วนะคะเราเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อพี่น้องประชาชนของพี่เชนแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายกเชนค่ะคุณธีรรัตน์จึงยิ่งเรืองรุ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับแบบในรายการค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณแววครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนเมืองได้ทุกช่องทางในเครือมติชนนะคะในวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกาค่ะส่วนตอนนี้นายกเชนและแววหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ